สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังดูโอมพวัตร Family Channel อยู่ในตอนนี้นะคะหลังจากที่ได้ทำคลิปแนะนำประวัติโอมแบบฉบับยิ้ม 5,000 ของโอมพวัตรไปแล้วมีหลายคอมเมนต์เลยที่ถามถึงผลงานเรื่องอื่นๆของโอมซึ่งในคลิปนั้นได้แนะนำไปเพียงแค่3เรื่องซึ่งเป็นผลงานในปี2019เท่านั้นค่ะทางโอมพวัตร Family จึงจัดทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อแนะนำผลงานด้านการแสดงของโอมให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะโดยในคลิปนี้จะแนะนำผลงานตั้งแต่เริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการจนถึงผลงานปัจจุบันนับจากวันที่ทำคลิปค่ะจัดเป็นผลงานทั้งผลงานซีรีส์มินิซีรีส์หนังสั้นและภาพยนตร์ wow. ทั้งที่เป็นนักแสดงหลักและเป็นนักแสดงรับเชิญผลงานตั้งแต่ปี2016จนถึง2020ทั้งหมด13เรื่องค่ะถ้าใครที่อยากดูแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากปี2016หนุ่มน้อยมัธยมวัย16ปีได้ไปต้องตาต้องใจผู้ใหญ่ใจดีเข้าจนได้เข้าสู่วงการบันเทิงเดบิวต์กับซีรีส์เรื่องแรก Make It Right The Series รักออกเดิน Make It Rightเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชายรักชายในชื่อเรื่องเดียวกันจากผลงานของนักเขียนมากฝีมืออย่างนักเขียน wow. ที่ในฉบับนิยายได้บรรยายเรื่องราวความรักของหนุ่มๆเอาไว้อย่างน่ารักมากๆจนทำให้ทาง Copy A Bangkok ได้หยิบจับมาดัดแปลงเป็นทีวีซีรีส์ออกอากาศทางช่อง9 MCOT HD และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี2016นั้น Make It Right The Series รักออกเดินบอกเล่าเรื่องราววุ่นๆของหนุ่มๆในรั้วโรงเรียนชายล้วนรวมไปจนถึงเรื่องความรักในเรื่องนี้อมรับบทเป็นเฟรมเด็กชายที่เป็นเพื่อนในห้องต่างพร้อมใจกันให้ฉายาว่าเพลย์บอยจอมเจ้าชู้พอพี่เฟรมเขาผ่านสนามรักมาอย่างโชคโชนประกบคู่กับบุ๊กเด็กเรียนดีดีกรีหัวหน้าห้องรับบทโดยเต้ยสิทธิวัฒน์เรื่องราวของทั้งคู่เริ่มต้นจากการอกหักของบุ๊กนำไปสู่การใช้แอปพลิเคชันจับคู่จนได้ไปเจอกับเฟรมเกิดเป็นความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักแบบลับๆของทั้งคู่ซึ่งจะลับมากแค่ไหนนั้นต้องลองไปดูในเรื่องกันเองนะคะนอกจากเรื่องราวของเฟรมบุ๊กแล้วก็ยังมีคู่อื่นให้พวกเราได้ลุ้นกันค่ะอย่างเช่นคู่ทีฟิลรับบทโดยพีคพิมพลและบูมกฤตภักดิ์เด็กชายทั้งสองที่เริ่มต้นจากการเป็นแค่เพื่อนแต่เพราะขาดสติจากความเมาทำให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จะเพื่อนก็ไม่ใช่จะคนรักก็ไม่เชิงนอกจากสี่หนุ่มนี้แล้วก็ยังมีหนุ่มๆอีกหลายคนเลยที่มาร่วมสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับเรื่องนี้ใครที่พลาดไปสามารถรับชมได้ทาง YouTube หรือทาง LINE TV ค่ะถัดมาในปีเดียวกันกับซีรีส์เรื่องที่2ของโอมกับWall of High School The Series สงครามไฮสคูลทีวีซีรีส์ที่ฉายทั้งช่อง9 MCOT HD เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจากรั้วโรงเรียนชายล้วนมาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแทนค่ะเรื่องราวเริ่มขึ้นจากการที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหะจึงได้รับเด็กชายเข้าสู่รั้วโรงเรียนจนเกิดเรื่องราววุ่นขึ้นค่ะในเรื่องนี้อมพลิกบทบาทจากหนุ่มเพลย์บอยจอมเจ้าชู้มารับบทเป็นปอนเด็กชายที่มีนิสัยอบอ้อมอารีอ่อนโยนและขี้เกรงอกเกรงใจคนอื่นและด้วยนิสัยนี้ของปอนจึงได้ไปต้องตาต้องใจกับสองสาวคู่แข่งสุดฮอตของโรงเรียนนั่นก็คือไวโอลินและพิมจนเกิดเป็นเรื่องราววุ่นๆของสองสาวที่พยายามจะทำทุกทางเพื่อพิชิตใจปอนเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนเองเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนท่ามกลางเรื่องราววุ่นๆของการแย่งชิงปอนของสองสาวพวกเขายังได้เข้าไปพัวพันกับอุบัติเหตุประหลาดที่ทำให้เพื่อนสาวคนหนึ่งของปอนบาดเจ็บปอนพยายามที่จะหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ทาง YouTube และทาง LINE TV ค่ะเรื่องสุดท้ายในปี2016กับการเป็นนักแสดงในซีรีส์ชวนขนหัวลุกแบบจบในตอนกับเรื่องหลอน The Series ตอนเพื่อนหลอนเพื่อนผีที่ออกอากาศทางช่อง9 MCOT HD ขึ้นชื่อเรื่องว่าหลอน
หลายคนอาจจะตกอกตกใจจินตนาการถึงเรื่องผีที่น่ากลัวและไม่น่าดูแต่ถ้าใครที่ใจแข็งพอที่จะดูรับรองว่าไม่เสียใจแน่ๆค่ะเพื่อนหล่อนเพื่อนผีบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เสียเพื่อนไปจากเหตุการณ์การจมน้ำแต่ในงานศพดันเกิดเรื่องขึ้นจนแม่ของผู้ตายไม่เชื่อว่าลูกชายของตนจมน้ำตายจริงๆจึงทำให้ไม่ยอมเผาศพลูกชายในวันนั้นเรื่องราวดำเนินต่อไปนำไปสู่การเฉลยสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์การจมน้ำตายในครั้งนั้นควบคู่ไปกับการบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่แม้ความตายก็ไม่สามารถทำลายได้ใครที่สนใจสามารถดูได้ทาง YouTube เรื่องนี้เป็นตอนสั้นๆความยาวประมาณ42นาทีถ้าใครอยากดูอย่าลืมเตรียมทิชชู่ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนจบซึ้งมากๆเลยพักกับเรื่องหลอนๆเข้าสู่ปีที่2ของการเป็นนักแสดงกับซีซั่น2ของ Make a Drive The Series รักออกเดินซีซั่น2เรื่องราวในซีซั่นนี้บอกเล่าเรื่องราวภาคต่อของความรักของแต่ละคู่จากซีซั่นแรกเมื่อคน2คนเริ่มต้นที่จะก้าวสู่ความสัมพันธ์แบบใหม่ทั้งคู่ต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ชีวิตคู่สามารถดำเนินต่อไปได้เฟรมที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้บุ๊คเห็นว่าเขาจริงใจกับตัวเองแค่ไหนกลับต้องมาเจออุปสรรคเป็นอดีตที่บุ๊กอยากจะซ่อนไว้ทั้งคู่จะข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องนี้ไปได้อย่างไรรวมถึงอุปสรรคที่คู่อื่นๆต้องเจอถ้าใครอยากรู้แล้วสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีค่ะถัดมากับมินิซีรีส์จาก AAS Calling Melody กับสยาม13ชั่วโมงเรื่องราวก่อนรอคอยที่สยามถึง13ชั่วโมงของเด็กหนุ่มคนนึงแต่การรอคอยนี้ไม่ใช่การรอคอยแบบธรรมดาแต่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นให้เราได้ลุ้นกันแทบทุกชั่วโมงเลยค่ะซึ่งอมของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ตื่นเต้นนี้ด้วยเช่นกันสำหรับสยาม13ชั่วโมงเนื่องจากไม่มีช่องทางหลักที่สามารถดูย้อนหลังได้แล้วในตอนนี้แอดมินขอแนะนำเรื่องไว้เพียงเท่านี้นะคะถัดมากับมินิซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องกับ Enough เรื่องนี้ตามคำนิยามของผู้กำกับให้คำนิยามเรื่องนี้ว่าเป็นหนังทดลองเนื่องจากทางผู้จัดต้องการที่จะส่งต่อข้อความบางอย่างให้กับทางผู้ชมในเรื่องเป็นมินิซีรีส์ความยาวประมาณ45นาทีแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆที่มีนัยยะแอบแฝงที่แตกต่างกันในส่วนพาร์ทของโอมจะบอกเล่าเรื่องราวของการรอที่แม้จะเป็นคำว่ารอเหมือนกันแต่การรอก็ยอมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้รอการเป็นผู้ถูกรอการรออย่างมีหวังหรือการรอแบบไร้จุดหมายบอกเล่ามาขนาดนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่างงๆกันเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสามารถไปดูได้ทาง YouTube ค่ะเข้าปี2018กับการเป็นนักแสดงรับเชิญในหนังจากประเทศจีนในเรื่อง Cross Dimension Love เรื่องราวของนักแต่งการ์ตูนที่พ่อแม่พยายามจะจับคู่ให้แต่เจ้าตัวดันสนใจแต่ตัวละครที่ตัวเองแต่งขึ้นเดือดร้อนให้เพื่อนสาวเจ้าของร้านอาหารต้องคอยมาช่วยเธอจัดการปัญหาเหล่านั้นโดยในเรื่องนี้โอมรับบทเป็นพนักงานในร้านของเพื่อนสาวคนนั้นและโอมมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราววุ่นของนางเอกกับผู้ชายแต่ละคนที่พ่อแม่ของนางเอกจัดให้ในเรื่องนี้แม้บทบาทของโอมจะไม่เยอะมากเท่าไหร่เนื่องจากเป็นแค่นักแสดงรับเชิญเท่านั้นแต่ทุกฉากที่ออกก็พกความน่ารักน่าเอ็นดูมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะใครที่สนใจสามารถไปดูได้ทาง iQIYI ถัดมากับละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้กับเรื่อง Beauty Boy ผู้ชายขายสวยที่ฉายทางช่อง3 SD Beauty Boy บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าของธุรกิจ Beauty Barอย่างแอมแปร์กับลูกค้ารายแรกของร้านอย่างเมธเรื่องราวความรักของทั้งคู่เริ่มต้นจากการที่เมธเข้ามาเป็นลูกค้าในร้านบิวตี้บาร์แต่กลับไม่พอใจกับลุคที่ทางร้านจัดให้แต่เมื่อเธอไปสัมภาษณ์งานทางบริษัทที่เธอไปสัมภาษณ์กับชื่นชอบเธอในลุคนี้เรื่องราวความรักความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในเรื่องโอมรับบทเป็นปอนเทรนเนอร์กล้ามโตที่รับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายและโภชนาการของลูกค้าในร้านบิวตี้บาร์สำหรับเรื่องบิวตี้บอยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีช่องทางหลักให้รับชมแล้วขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะคะ
ต่อมากับผลงานหลอนๆของโอมเรื่องที่2กับ Bangkok Ghost Story ตอนคนแบกผีที่ฉายทางช่อง33ค่ะในตอนคนแบกผีนี้โอมรับบทเป็นมอสวัยรุ่นเลือดร้อนที่ถูกพ่อส่งไปทำงานจิตอาสาเพราะเมาแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมอสและเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือฟรองค์และบิลต้องไปทำงานอาสาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนรถกู้ภัยซึ่งในคืนนั้นมอสและเพื่อนๆได้ขึ้นไปในรถกู้ภัยของเต๋าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาได้เจอเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเอาเป็นว่าไปลองดูกันเองนะคะขึ้นชื่อว่ารถกู้ภัยให้ทำใจได้เลยค่ะว่าจะต้องได้เจอกับอุบัติเหตุหรือคนเสียชีวิตแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ใจแข็งพอจะดูสามารถรับชมได้ทางช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะหลังจากห่างหายจากซีรีส์วายไปถึง1ปีกลับมาอีกครั้งในปี2019กับซีรีส์วายเรื่องดังอย่างเขามาเช็งเม้งข้างๆหลุมผมครับผลงานซีรีส์ที่ได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ออฟนพนัทพี่ออฟได้นำนิยายในชื่อเรื่องที่คล้ายๆกันอย่างเขามาชิงเม้งที่ข้างๆหลุมผมครับจากลาซ่ามาดัดแปลงเป็นทีวีซีรีส์คุณภาพให้เราได้ดูกันค่ะในเรื่องโอมรับบทเป็นทันหรือทันวาเด็กหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะเขาสามารถมองเห็นผีได้ค่ะขณะที่ทันเป็นเด็กและได้พบกับเมธผีขี้เหงารับบทโดยสิงโตปรัชญาสิ่งที่ทำให้ทันสนใจในตัวเมธเนื่องจากว่าหลุมศพของเขาไม่มีคนมาเยี่ยมเลยทำให้ทันเกิดความสงสารจึงได้มอบลูกอมที่ตัวเองพกไว้ให้พี่เมธไปก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนและผีจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีทันก็ได้ชวนให้พี่เมธออกจากหลุมศพไปอยู่กับตัวเองที่หอทันพยายามจะสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของพี่เมธว่าเกิดจากการหัวใจวายอย่างที่พี่เมธคิดจริงๆหรือไม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้หากใครที่ยังไม่ดูแอดขอแนะนำเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยการันตีด้วยรางวัลละครไทยยอดนิยมจากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16 wow. และรางวัลฉากดราม่ายอดนิยมจากไลน์ทีวีอวอร์ด2020การันตีกันขนาดนี้แล้วห้ามพลาดเลยนะคะสามารถรับชมได้ทางไลน์ทีวีค่ะเรื่องต่อมากับภาพยนตร์เรื่องแรกของโอมกับดิวไปด้วยกันนะกำกับการแสดงโดยพีมาเดียวชูเกียรติผู้กำกับมากฝีมือของประเทศไทยที่ได้ฝากผลงานที่โด่งดังกับเรื่องรักแห่งสยามในเรื่องนี้อมรับบทเป็นดิวเด็กใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปโรงเรียนแล้วบังเอิญได้พบกับพบรับบทโดยนนท์สดานนท์พบชวนดิวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปโรงเรียนด้วยกันแต่ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากฝนตกรถที่ทั้งคู่นั่งมาล้มลงไปในคูข้างทางเมื่อไปถึงโรงเรียนดิวจึงให้ชุดพละของตัวเองให้กับพบเพื่อไปเปลี่ยนชุดพละดังกล่าวกลายเป็นตัวสานความสัมพันธ์ระหว่างสองหนุ่มความรักค่อยๆผลิบานขึ้นแต่ปางน้อยถือเป็นเมืองเล็กอีกทั้งในสมัยนั้นกลุ่ม LGBTQ+ เป็นอะไรที่สังคมยังไม่ให้การยอมรับโดยเฉพาะพบที่เกิดในครอบครัวคนจีนความเร้าฉานความไม่เข้าใจระหว่างสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเมื่อพบตัวขึ้นแล้วกลับมาที่ปางน้อยอีกครั้งจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้าใครที่สนใจดูสามารถรับชมได้ทาง Netflix ค่ะสำหรับตัวแอดเองต้องขอแนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยค่ะยิ่งถ้าใครที่เป็นคนในยุค90จะชอบบรรยากาศของเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแถมเรื่องนี้ผลงานการแสดงของโอมยังเป็นที่น่าประทับใจจนทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่28เกริ่นมาขนาดนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยนะคะถัดมากับซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนผลงานการกำกับของพี่แดนวรเวทกับเรื่อง Blacklist นักเรียนลับบัญชีดำซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายเช่นกันในเรื่องนี้อมรับบทเป็นไฮไลท์หนุ่มมัดขรึมช่างสังเกตโดยไฮไลท์ได้ใช้ความสามารถนี้ควบคู่ไปกับความสามารถอื่นๆของเพื่อนๆในกลุ่มแบ็คลิสต์ในการไขความลับของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งหัตถ์เทวะโดยแก๊งนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนหลายๆคนรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของฟ้าพี่สาวของทัฟฟิกซึ่งรับบทโดยณนนท์กลพัฒน์ค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มแบ็คลิสต์
ยังประกอบไปด้วยหนุ่มๆอีกหลายคนที่มีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบรรทัดรับบทโดยแฟรงค์ธนสรันไตเติ้ลรับบทโดยเดรกสัตบุตรจิมเบ้รับบทโดยเฟิร์สคณพันธ์แอนดริวรับบทโดยชิมอนวชิรวิทย์นอกจากนี้กลุ่มแบ็คลิสต์ยังมีอาจารย์วรรพเดชซึ่งรับบทโดยพี่แบงค์มาคอยนำทีมเรื่องราวการสืบสวนจะเป็นอย่างไรจะมีบทสรุปรูปแบบไหนรออยู่รวมไปจนถึงเรื่องความรักสามารถรับชมได้ทาง YouTube LINE TV หรือทางวิวค่ะผลงานเรื่องสุดท้ายที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นั่นก็คือผลงานในปี2020กับเรื่อง The Shipper จิ้นนายกลายเป็นฉันผลงานการกำกับจากพี่มุ้ยอธิชาสำหรับ The Shipper จิ้นนายกลายเป็นฉันถ้าใครที่ได้ดูตัวอย่างไปอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวรักใสๆผสมกับความแฟนตาซีของการสลับร่างแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดค่ะเรื่องเริ่มต้นจากป่านซึ่งรับบทโดยพิกขิงสุริยเรศสาวน้อยนักเดินเรือหรือชิปเปอร์ประจำโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทำให้เข้าไปอยู่ในร่างของชายหนุ่มที่ตัวเองแอบชิปนั่นก็คือพี่คิมซึ่งรับบทโดยเฟิร์สคณพันธ์เรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้นเพราะป่านไม่เคยรู้เลยว่าพี่คิมมีนิสัยเป็นอย่างไรในชีวิตจริงอีกทั้งป่านยังไม่เคยรู้ว่าพี่คิมมีน้องชายที่เป็นเพื่อนที่เรียนในห้องเดียวกับตัวเองยังเคทซึ่งรับบทโดยโอมของพวกเรานั่นเองหากใครที่ชอบผู้ชายสายไมโครเวฟอบอุ่นปากร้ายใจดีคอยดูแลคนที่ตัวเองชอบไม่ห่างขอแนะนำพี่เขตเลยค่ะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการสลับร่างจนไปถึงการได้รู้ความจริงเบื้องหลังสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพี่คิมและพี่เวใครที่เป็นชิปเปอร์ตัวยงห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube หรือทาง LINE TV ค่ะจบไปแล้วนะคะกับผลงานการแสดงทั้ง13เรื่องของโอมถ้าหากแอดแนะนำซีรีส์เรื่องไหนผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหากใครที่ชอบซีรีส์เรื่องไหนที่แนะนำกันไปก็อย่าลืมไปดูตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะหากใครอยากให้ทางอมพวัตแฟมิลี่ทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ